ในหัวใจ9ดวงนี้นะคะเราบอกอะไรไว้ข้างในบ้างนะคะให้คุณแม่เอาเหรียญนะคะขูดเลยนะคะมาดูวิธีการขูดกันนี่ขูดเบาๆก็ว้าวใครใช้มือถือกดติดตามพี่ย่าไว้ที่ปุ่มนี้เลยและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนปุ่มนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ยาค่ะก็วันนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่ใกล้ถึงวันแม่นะคะวันก่อนได้ทำการ์ดนะคะสำหรับวันแม่ไปแล้วนะคะ1แบบก็ยังมีน้องๆขอกันอยู่นะคะวันนี้ก็เลยจะทำให้ดูอีกสัก1ไอเดียแล้วกันนะคะก็ไม่ยากนะเป็นแบบว่าชื่อว่าอะไรดีเป็นการ์ดแบบว่าความลับนะคะเรามีอะไรจะบอกแม่เนาะเดี๋ยวเรามาทำกันดูนะคะเก๋ๆสนุกดีนะคะมาดูอุปกรณ์ก่อนดีกว่าก็จะมีพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเดี๋ยวเตรียมกระดาษก่อนกระดาษอะไรก็ได้ค่ะให้มันแบบหนานิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษวาดเขียนนะคะหรือว่าน้องจะใช้กระดาษ A4 ก็ได้นะคะธรรมดาก็อันนี้เป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งนี่เป็นเหมือนแบบที่รองแผ่นกล่องคุกกี้อะไรพวกนี้นะคะที่รองเค้กก็จะเอามาตกแต่งด้วยนะแล้วก็มีสีอะคริลิกนะคะจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใช้สีแดงหรือสีทองดีนะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นอันนี้เป็นเจลอาบน้ำนะคะทำกันเลยดีกว่าเนาะก็จะทำการ์ดประมาณนี้เนาะพับครึ่งก่อนอันนี้จะเป็นหน้าปกการ์ดละกันค่ะแล้วก็สีขาวนี่เราเตรียมไว้จะเราอยากให้การ์ดเขาหนาขึ้นนิดนึงแล้วก็อยากได้พื้นขาวนะคะมาทำลวดลายข้างในก็ทากาวประกบไปเลยนะคะก็เอาส่วนเกินออกนะคะก็เรียบร้อยจะได้มาแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็มาตกแต่งกันก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสีสามมิตินะคะที่เป็นแบบสีเงินเงินก็เก๋ขึ้นมาอีกนิดนึงนะนี่เราเอากระดาษมาอีกหนึ่งแผ่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นรูปหัวใจนะครับประมาณนี้ละกันให้เท่าๆกันหัวใจครึ่งซีกง่ายๆนะคะแบบนี้ปึ๊บขนาดใกล้ๆเคียงกันเนาะแล้วก็เอากรรไกรตัดนะคะนี่จะได้รูปหัวใจออกมาแบบนี้นะคะก็ตัดหัวใจมา9ดวงแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราก่อนที่เดี๋ยวเราจะใช้เทปใส่นะคะปิดทับรูปหัวใจแต่ก่อนที่จะปิดทับนะคะก็ให้เขียนความในใจอะไรที่อยากจะเขียนถึงแม่นะคะเขียนลงไปเลยนะคะใช้ปากกาลูกลื่นธรรมดาก็ได้ค่ะก็เขียนความในใจเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เทปใส่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาด้านที่เราเขียนนะคะแปะลงไปบนเทปใส่นะโอเคเคลือบด้านบนเราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาเรียงบนการ์ดของเราเนาะเราก็จะเรียงประมาณนี้เนาะ9ข้อหัวใจก็อาจจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ไม่ได้นะแล้วก็ติดกาวนะคะติดเข้าไปเลยก็ติดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาทาสีกันดีกว่าพี่ก็จะใช้เป็นสีอะคริลิกสีแดงนะคะจะผสมสีทองเข้าไปนิดนึงแล้วก็ใส่ครีมอาบน้ำหรือโฟมล้างโฟมอาบน้ำหรือว่าจะเป็นแชมพูหรือจะเป็นน้ำยาล้างจานก็ได้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ทาลงไปบนรูปหัวใจของเราเลยนะคะรอบแรกก็จะโป่งแสงหน่อยนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเทปใสเขาจะลื่นนะคะมันก็เลยสีก็จะไม่ได้แบบติดจนเข้มมากนะคะต้องเดี๋ยวเราต้องทาทับอีกรอบนึงโอเคนี่ก็ทึบพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะลงเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวจะเพิ่มความฟรุ้งฟริ้งนิดนึงเดี๋ยวจะใส่ตัวกากเพชรช่วยนะคะตกแต่งแล้วก็ช่วยปกปิดได้ด้วยก็โรยลงไปหน่อยๆนะคะแต่นี่ก็คือการ์ดวันแม่ของพี่นะคะก็นี่ข้างหน้านะคะเป็น Happy Mother Day นะคะข้างในก็จะเป็นนี่รูปหัวใจอย่างนี้9ดวงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะซ่อนความลับไว้นะคะ9ข้อด้วยกันนะคะไว้ให้คุณแม่เนี่ยไปลุ้นนะคะว่าเราเขียนอะไรไว้ในรูปหัวใจ9รูปนี้บ้างนะคะเวลาเราการ์ดไปให้คุณแม่ใช่ไหมคะก็ถือเหรียญบาทไปให้คุณแม่เหรียญหนึ่งด้วยแล้วกันนะคะก็เขาก็เอ๊ะจะงงว่าให้เหรียญบาทแม่มาทำไมนะคะก็บอกคุณแม่ว่าเนี่ยหนูมีอะไรจะบอกแม่นะคะ9ข้อให้คุณแม่เอาเหรียญบาทขูดดูนะคะแล้วก็จะเห็นโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปสอนทำการ์ดวันแม่อีก1คลิปนะคะจะช่วยเพิ่มเติมไอเดียให้น้องๆนะคะจากคลิปแรกมาคราวที่แล้วนะคะก็
พิ่มเติมไปให้อีกหนึ่งไอเดียละกันแล้วก็อาจจะมีคลิปที่เกี่ยวกับวันแม่อีกสักคลิปนึงนะคะจะเป็นอาจจะเป็นของคราวนี้จะเป็นของขวัญเดี๋ยวน้องๆก็ติดตามดูแล้วกันนะคะว่าเผื่อใครอยากจะทำของขวัญให้คุณแม่นะคะก็รอดูนะคะเดี๋ยวพี่จะทำเป็นไอเดียของขวัญให้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย